ดีครับผู้เรียนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการที่เราจะทดสอบแอปของเราบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตหรือ iPad ของเราได้นะครับระหว่างที่เรากำลังดำเนินการสร้างแอปของเรานั้นนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันตัวหนึ่งลงบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของเราก่อนนะครับในวันนี้ผมจะใช้ตัวอย่างเป็นโทรศัพท์ Android นะครับให้ท่านนะครับไปที่ Google Play Store นะครับเพื่อไปดาวน์โหลดแอปดังกล่าวนี้นะครับสังเกตที่ตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปที่Google Play Store นะครับแล้วเราก็พิมพ์ค้นหานะครับตรงนี้ว่า Thunkable นะครับ THUNK นะครับจะเป็นชื่อแอปว่า Thunkable Live นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ยังไม่เคยติดตั้งก็กดติดตั้งนะครับเนื่องจากของผมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับจากนั้นนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับที่หน้าจอของท่านนะครับลองไปหาดูว่ามีสัญลักษณ์แบบนี้หรือเปล่านะครับ Thunkable นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับ Thunkable นะครับเป็นรูปตัวตุ่นสีแดงใส่แว่นนะครับสำหรับผมนั้นผมได้นำมาไว้ที่หน้าจอหลักของผมแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแอปเดิมของเรานะครับที่เราสร้างไว้เมื่อวานนี้นะครับให้ไปเปิดแอปนี้ขึ้นมาด้วยนะครับถ้ายังไม่ได้เปิดนะครับท่านก็ล็อกอินเข้าสู่ Thunkable นะครับเหมือนเดิมนะครับด้วย Gmail ของท่านนะครับด้วย Google นะครับแล้วก็มาที่คลิกที่แอปที่เราทำไว้นะครับคลิกเข้าไป1ทีนะครับก็จะเข้ามาที่แอปของเรานะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับให้ท่านกดที่ Live Test นะครับที่ตรงนี้นะครับบนคอมพิวเตอร์กด Live Test 1ทีนะครับจากนั้นนะครับบนโทรศัพท์มือถือของเรานะครับให้เปิดแอป Thunkable นะครับอ้อก่อนอื่นนะครับให้เชื่อมต่อ Wi-Fiเอาที่โทรศัพท์ของเรานะครับเข้ากับ Wi-Fi เดียวกับที่คอมพิวเตอร์ท่านเชื่อมไว้อยู่นะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ Thunkable นะครับจะมีแอปจะเริ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าท่านใดเข้าเป็นครั้งแรกก็ให้คลิกที่ Sign in with Google นะครับแต่ถ้าครั้งต่อๆไปแล้วไม่ต้องคลิกแล้วนะครับเขาจะเข้ามาอัตโนมัติแบบที่ผมเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าบนหน้าจอมือถือผมเนี่ยนะครับจะแสดงคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าจำลองนะครับแอปนะครับตัวแอปนี้ที่เราสร้างไว้บนคอมนี่ยังไม่ได้ถูกติดตั้งเข้าไปที่โทรศัพท์นะครับอันนี้เป็นการจำลองแอปมาแสดงบนโทรศัพท์เฉยๆนะครับโดยผ่านตัว Thunkable Live ซึ่งก็คือแอปเมื่อกี้ที่เราเพิ่งโหลดไปนะครับผมจะมาทดสอบนะครับลองกดคำว่า cat ดูนะครับจะเห็นว่าที่อันนี้บนโทรศัพท์ผมนะจะมีรูปแมวขึ้นมาและมีข้อความว่า cat ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วลองกดที่คำว่า dog นะครับก็จะมีรูปภาพสุนัขขึ้นมาและ label จะเปลี่ยนเป็น dog ครับนี่คือวิธีการที่เราจะเปิดนะครับแอปเราเพื่อตรวจสอบว่าความคืบหน้าล่าสุดที่เราได้สร้างแอปไว้เนี่ยเมื่อมาปรากฏบนโทรศัพท์เนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับย้ำอีกครั้งนะครับไปโหลดแอป Thunkable Live เข้ามาไว้ในโทรศัพท์ของท่านนะครับและเมื่อจะทดสอบแอปนะครับให้กด Live Test ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับถึงจะเปิดแอปของท่านนะครับทุกครั้งที่มีการ Live Test นะครับผมขอแนะนำว่านะครับให้ปิดแอปสมมุติเราเปิด Thunkable Live เอาไว้นะครับ
ให้เราปิดซะนะครับปิดออกไปซะนะครับทุกครั้งนะครับก่อนจะไลฟ์เทสเพื่อความชัวร์นะครับเพื่อความแน่ใจว่ามีการรีเฟรชหน้าจอนะครับอย่างเช่นลักษณะนี้นะครับพอผมปิดแอปบนมือถือไปแล้วนะครับผมจะไลฟ์เทสอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่านะครับสักครู่นะครับขออีกทีหนึ่งกดไลฟ์เทสนะครับจะเห็นว่าหน้าจอที่คอมจะค้างแบบนี้อยู่เดี๋ยวไปดูโทรศัพท์นะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่ผมเริ่มเปิดแอป Tangible Live ที่โทรศัพท์นะครับเมื่อมีการเชื่อมต่อกันได้นะครับตรงนี้จะหายไปนะครับเดี๋ยวสังเกตนะครับเราเปิดครั้งที่2เราไม่ต้องไปกดอะไรแล้วนะครับไม่ต้องกด Sign In นะครับปล่อยไว้เฉยๆเลยเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเองแล้วเขาก็จะเข้าสู่แอปล่าสุดที่เปิดอยู่ด้วยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้หายไปแล้วนะครับอันนี้เราก็ทดสอบได้ตามปกติได้เลยครับโอเคไหมครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับเชิญไปโหลดแอปมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ